ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนักเตะคนนี้ด้วยครับครับสวัสดีเอฟซีนะครับตัวเติมเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับได้เปิดแน่นอนครับนี้เอ้าโอ้โหแต่ว่าโดนเหลืองสิครับโอ้โหแล้วคนสำคัญก็ด้วยนะครับโอ้โหนกคนเอ้าแรงเลยครับโอ้โดนเลยครับดูครับโดนไล่ออกนะครับคือลูกนี้ก็เข้าหนักนะครับเอ็นแทบก็ยังรักษาสกอร์ได้นะครับแต่นี่มาโดนตั้งแต่ต้นเลยครับยังไม่ถึง10นาทีครับดูครับนักเตะของทางกัฟเซเปิดขึ้นมาโขกต่อเอาโอ้โหลูกนี้โขกไปไหนนะครับองรีครับ เสียงอาจจะถึงก็ได้นะครับดูครับแกเสียงดังอยู่แล้วครับมิก้าลอนสตรอมเก็บได้ครับองรีเบิร์นต่อมาอีกครั้งหนึ่งฮาวครับองรีจุดโทษเลยครับวันนี้โอ้โหคือเข้าบอลมานี่ไม่ได้ดูเลยครับยุทธพงศ์นะครับคือความเร็วเนี่ยทางองรีโอ้เป็น29นะครับอภินันท์นะครับครับอยู่เหลี่ยมด้านหน้าครับอภินันท์อยู่ด้านหลังจากจุดโทษของตะกราสคาโดโซยิงเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ครับจะมีที่ได้เฮแล้วครับเจ้าถิ่นโอ้โหคือยิงเลือกมุมกลางประตูแต่ว่าวีระนี่พุ่งไปก่อนนิดนึงครับเลยทำให้ปัดไม่อยู่ครับตัวถลับไปแล้วนี่ถ้ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยสปีดวีระองรีปักหลักได้แล้วเปิดขึ้นมาลูกนี้โป่งแต่ว่าเหมือนเดิมครับโอ้โหวีระเกิดพุทธานะครับล้มตัวคว้าได้ก่อนโอ้โหวีระยังช่วยเซฟเอาไว้ได้ครับโอกาสเริ่มเยอะครับธนงศักดิ์นี่ก็สวยมากพลิกแล้วเข้านายจะไปได้ไหมหลอกจังหวะนี้แล้วยิงเลยครับแต่ว่ายังบล็อกเอาไว้ได้มีโอกาสซัดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่เข้ากรอบไปนี่เป็นประตูเลยครับทุกนี้บอลเหินข้ามคานครับจังหวะซัดหน้ากรอบของพนมกรสายสอนครับโอ้บอลวิชานครับวิชานเนี่ยเท้าหนักด้วยวิชานยิงมาเรียบร้อยเลยครับโอ้นี่แหละครับอย่าโดนครับแล้วโดนจริงๆเลยตรงนี้โอ้โห1ประตูต่อ1ครับ10คนครับ TOTSC ครับตีเสมอสระบุรีจนได้ครับแต่ได้ประตูนำนาที22มาโดนตีเสมอนาทีเนี่ย92แล้วครับโอ้โหหมดจดจริงๆครับฟรีคิกของวิชานครับบอลพุ่งหาสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหดูครับตักโค้งข้ามแพงโอ้สมบูรณ์แบบมาก TOT ครับไม่รู้เลยครับยาวๆไปถึงท้ายฤดูกาลนี่ครั้งหนึ่งโดนบล็อกเปิดยาวขึ้นมานะครับติดเอาแต่ว่าเปิดมาได้เปิดไม่ดีครับโอ้โหแล้วโดนสวนเลยครับศิริศักดิ์ผู้สินปาทวินหมดเวลาครับที่สนามอบจสระบุรีครับสระบุรีเอฟสระบุรีเก้าสระบุรีครับทำได้เพียงแค่เสมอกับ TTSC ไปครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหก็ยังคงไม่สามารถเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้ครับกับสระบุรีครับหลังจากผ่านไป9เกมนะครับโดยเฉพาะนัดนี้ที่โอกาสดีที่สุดครับขึ้นนำก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกนาทีที่22นะครับจากจุดโทษของดักลาสกาโดโซครับในเกมที่ TOT เนี่ยเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาทีที่7ครับนพพลผลอุดมถูกไล่ออกนะครับแต่ว่ามาได้ที่